เมื่อคืนที่ผ่านมาทองกลับขึ้นมาบวกได้น่าจะในรอบสักประมาณ 6-7 วันทำการเลยทีเดียวจะไปยังไงต่อจะบวกต่ออีกไหมหรือว่าเป็นการแค่ขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสจะปรับตัวลงนะคะก่อนจะไปคุยกันกับนักวิเคราะห์เรามาดูราคาทองคำในบ้านเรากันหน่อยราคาทองคำแท่งนะคะขายออกตอนนี้ 29,900 รับซื้อ 29,800 ทองรูปพรรณขายออก 3,400 ค่ะรับซื้อ 29,258 บาท 80 สตางค์คุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures ค่ะอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวครับก่อนหน้านี้ลงมา6วันเมื่อคืนที่ผ่านมาทองกลับมาบวกได้ประเมินสถานการณ์ยังไงต่อคะครับทองอาจจะมีรีบาวด์ขึ้นในช่วงสั้นๆครับคุณแพลแต่ว่านักลงทุนในฝั่งทองเนี่ยยังจับตาดูการประชุมที่แจ็คสันโฮนะครับว่าคุณโจโรมพาวเวลเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในการประชุมของเดือนกันยายนนะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ทองรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นมาได้มาจากการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการนะครับมีสัญญาณของการหดตัวลงติดต่อกัน2เดือนติดต่อกันแล้วก็ตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยพบว่าอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ27เดือนนะครับสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงโดยชัดเจนทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการอาจจะทำให้การจ้างงานในระบบเศรษฐกิจมีสัญญาณของการดรอปตัวลงในอนาคตได้นะครับพอ PMI ภาคการผลิตภาคการบริการเนี่ยมีสัญญาณของการดรอปตัวลงครับก็เลยทำให้มีการคาดการณ์นะครับว่าเฟดเองเนี่ยอาจจะเผชิญอุปสรรคในการเร่งขึ้นดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์ก็อาจจะขึ้นได้ระดับ50เบสิสพอยต์นะครับโปรแกรม Fed Watch 2ก็มีการบ่งชี้ว่าเปอร์เซ็นต์ระหว่าง50กับ75ในการประชุมเดือนกันยายนเนี่ยมัน50 50เลยก้ำกึ่งกันมากเลยนะครับก็เลยทำให้ทองรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าสุดท้ายแล้วนักลงทุนก็อาจจะต้องรอดูนะครับว่าท่าทีของคุณโจโรมพาวเวลในการกล่าวสุนทรพจน์ในคืนวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเนี่ยคุณโจโรมพาวเวลจะตัดสินใจอย่างไรหากเราไปย้อนดูสถิติ5ปีย้อนหลังครับในการประชุมที่แจ็คสันโฮนะครับเพื่อคาดการผลการประชุมแล้วก็ราคาทองคำในครั้งนี้นะครับเราพบว่าการประชุมที่แจ็คสันโฮโดยส่วนใหญ่แล้ว5ปีย้อนหลังก่อนการประชุมทองจะปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับก็คล้ายๆกับปีนี้เลยนะครับทองปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาประมาณ 55-60 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนการประชุมในวันแรกก็คือ25สิงหาคมนะครับจากสถิติย้อนหลังไป5ปีพบว่าจะเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำหลังจากนั้นการประชุมเสร็จสิ้นครับหรือการประชุมครั้งสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับทองจะค่อยๆไต่ระดับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปจากสถิติเนี่ยบ่งชี้นะครับว่าการแกว่งตัวจากระดับต่ำสุดในวันแรกขึ้นไปไฮในวันสุดท้ายมักจะมีการสวิงหรือการเหวี่ยงตัวในระดับประมาณ40เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับดังนั้นเนี่ยถ้าพฤติกรรมของทองคำเป็นไปเหมือนกับ5ปีที่ผ่านมาก็อาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาทำระดับหรือทำโลในการประชุมวันแรกในวันที่25สิงหานะครับหลังจากนั้นก็อาจจะปรับตัวหรือค่อยๆขยับขึ้นในช่วงการประชุมแล้วเสร็จในช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็เรายังมองว่าอาจจะเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวนึงที่เป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาก็สามารถใช้ในส่วนของแนวรับทางเทคนิคเนี่ยเป็นจุดในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการเด้งหรือการรีบาวด์ของราคาอีกครั้งนึงได้เหมือนกันครับค่ะคำถามก็คือว่าแล้วโลสุดหรือว่าแนวรับที่น่าสนใจหากใครจะรอ25นี้คือตรงไหนคะคุณรุตครับเราให้จุดจับตานะครับก็คือระดับต่ำสุดของราคาทองคำในวันอังคารบริเวณ 1,727 เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซ์ออนครับเป็นรับแรกแล้วก็เป็นรับย่อยครับคุณแพลค่ะถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวน่าจะเห็นการวนกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคำ อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าหลุด1727จะมีรับสำคัญของสัปดาห์นี้ที่ไม่ควรหลุดเป็นกรอบของทิศทางไซด์เวย์อัพในระยะกลางนะครับก็คือบริเวณ 1,715 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนครับถ้าทองยังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือ1715ได้เรามองว่าการวนกลับของทองมีโอกาสขึ้นไปเหนือ 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนอีกครั้งนึงนะครับดังนั้นเนี่ย 1,727 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 29,600
1,715 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ 29,400 บาทต่อบาททองคำเราแนะนำว่าเป็นจุดที่ให้เป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อโดย stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าเกิดหลุด1,715เพื่อไปรอเก็บหรือซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ระดับต่ำสุดของปีนี้นะครับในบริเวณ 1,681 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เป็นโลของปีนี้แล้วก็ใกล้กับระดับต่ำสุดของปีที่ผ่านมาในโซน 1,676 ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 28,800 บาทต่อบาททองคำเป็นจุดต่างๆที่เราแนะนำให้ทำการเข้าเก็บอย่างไรก็ตามนะครับ1715เนี่ยเรามองว่าถ้าเฟดส่งสัญญาณในลักษณะของการขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่50เบสิสพอยต์มองว่าระดับดังกล่าวไม่น่าหลุดแล้วครับทองน่าจะดีดตัวกลับหรือฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างดีเลยครับแต่ว่าถ้าส่งสัญญาณไม่ชัดเจนหรือส่งสัญญาณคุ้มเครือนะครับทองอาจจะขยับขึ้นได้ในระดับนึงแล้วก็ไปรอลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาในระยะถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยให้แนวต้านเป็นจุดขายทำกำไรนะครับก็คือ 1,759 ถึง 1,772 ต้องดูว่าทองจะผ่านไหมก็ถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 31,150 ถึง 30,400 บาทต่อบาททองคำครับโอเคค่ะคุณวรุฒวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับคำแนะนำและข้อมูลนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับใครได้ฟังข้อมูลวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะมีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังก่อนการประชุมแจ็คสันโฮมมาฝากผู้ชมด้วยค่ะทองมีโอกาสจะปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดแถวๆบริเวณ 1,715 นี่คือรับหลักรับใหญ่เลยถ้าไม่หลุดนะคะดูการประชุมไปพร้อมๆกันมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาได้ยังคงสามารถจะเสี่ยงซื้อเพื่อเก็งกำไรได้สังเกตนะคะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ความผันผวนนักวิเคราะห์เวลาแนะนำจะมีคำว่าเสี่ยงเข้ามาอยู่ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเตือนใจในแง่การลงทุนว่าต้องเข้าไปเสี่ยงนะคะมันไม่ได้มีแต่ทางได้เสมอไปโอกาสจะพลาดก็มีอยู่เหมือนกันนี่ก็น่าจะเป็นคำแนะนำสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ